สมเสย WIG นาก้าทีมเยาวชนลาวที่พัฒนาอย่างกระโดดขั้นเริ่มสร้างทีมบ่ฮอดปีแต่ผลงานปังๆเมื่อท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมากวดไป2แซมและ2ฮองแซมในรายการทีมมุกดาหารประเทศไทยล่าสุดวันที่4เดือน4 2023 WIG Naga ในหุ้นอายุบ่เกิน10ปีเปิดตัวได้สุดยอดในการแข่งขันบานเตะเยาวชนลีกในสปป.ลาวรายการ Mazda Youth League 2023ในหุ้นอายุบ่เกิน10ปีด้วยการบุกไปเอาชนะเวียงจันทน์ FT ขาด108ประตูต่อ0ที่สนามสร้างหนึ่งโดยโดดเด่นที่สุดก็คืออนุสักวิไลกุลหรือเบี้ยวเกตหัวหน้าทีมจัดการยิงไปคนเดียว5ประตูพร้อมคว้ารางวัล Man of the Match พัฒนายิงไป1ประตูศินภัทร1ประตูและอีกไซยสอน1ประตูสำหรับ Mazda Youth League 2023เป็นรายการทำอีฟที่จัดบานเตะแบบลีกให้กับเยาวชนลาวได้ลงแข่งขันโดยแข่งขันแบบในบ้านและนอกบ้านโดยมีการแข่งขันหลายหุ้นเฉพาะยุ10ปีมี6ทีมปัจจุบัน WIG Naga หยุดทีมนำจากการมี3คะแนนเท่ากับ Mazda อีก1ตัวเต็งและ AIS จากการลงแข่งขัน1นัดเท่ากันส่วนอีก3ทีมจำปาฮักมาสเตอร์เซเว่นและเวียงจันทน์ FT ยังบ่มีจักคะแนนซึ่งแน่นอนนักเตะตัวเต็งดาวยิงสูงสุดในหุ้น10ปีต้องยกให้อนุสักวิไลกุลหรือเบี้ยวเกตหัวหน้าทีมของ WIG Naga ปัจจุบันอายุ8ปีแต่ก็มาลินให้อายุ10พอเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่น้อยเริ่มด้วยการพา Mazda GB FC ยู8คว้าแซมรายการใหญ่รายการลาลิก้ายูธที่ประเทศมาเลเซียในปี2022พร้อมด้วยรางวัลนักเตะดีเด่นต่อด้วยการยิงไปคนเดียว11ประตูพา Mazda GB FC ในหุ้นอายุบ่เกิน8ปีคว้าแชมป์ในการแข่งขันบานเตะ7คนรายการ Set Football Thailand Championship 2022หรือรายการแซม6แซมในระหว่างวันที่22หา23ตุลาคม2022ที่ผ่านมาที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประเทศไทยและท้ายปี2022มาลินให้กับ WIG Naga U8 คว้าแชมป์ในรายการระดับนานาชาติรายการ Thailand International Youth Cup ที่พัทยาประเทศไทยในท้ายปี2022และในปี2023คว้าแชมป์บานเตะ7คนสิงแชมป์ภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยเมื่อวันที่21มังกร2023